ศาสตร์อีเวนต์วันนี้จะพาทุกคนไปดูโต๊ะทำงานของคนในออฟฟิศกันว่าจะมีสายมูอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นมูเตรูมูปิงหรือว่ามูยาง สวัสดีครับผมน็อตดีไซเนอร์ครับสวัสดีครับผมอ๋องครีเอทีฟครับครับวันนี้มาทำอะไรเนตตี้บอกว่าให้ผมกับน็อตเนี่ยไปเป็นพิธีกรภาคสนามครับโดยที่จะต้องไปถามแต่ละโต๊ะว่าแต่ละโต๊ะเนี่ยเขามีสายมูยังไงครับมูนี่คือมูอะไรเขาบอกว่ามูเนี่ยคือเป็นสิ่งลี้ลับตามโต๊ะหมายความว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยชอบสะสมครับอารมณ์ของสะสมอะไรประมาณนี้โอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูไหมว่าแต่ละโต๊ะเขามูอะไรบ้างโอเคครับไปครับครับไปเลยฮะนี่คนแรกพี่คนนี้คือตัวท็อปผมใช้คำนี้เลยตัวท็อปของออฟฟิศสวัสดีครับพี่ทางนี้วันนี้เรามาดูของสะสมเขาบอกว่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยจะมีของสะสมตามโต๊ะพี่เดียมีของสะสมแล้วก็อะไรนะมูใช่ไหมมูนี้นอนหรือยังมูนี้แล้วนอนหรือยังของด้านหลังของพี่นี่คืออะไรบ้างครับครับของด้านหลังของผมครับก็เป็นพระพิฆเนศครับพระพิฆเนศครับตั้งแต่มีเนี่ยฮะครับผมมีข้อดียังไงบ้างก็มีคนมากราบไหว้เยอะขึ้นเรียกว่าอะไรไม่ได้หลับได้นอนอย่างด้านหลังนี่คือพี่เดียแนะนำหน่อยครับพี่ตัวนี้ก็เป็นคินิคุแมนคินิคุแมนคือบูชาก็จะแข็งแรงเช้าให้ข้าวเย็นให้น้ำกลางคืนให้นอนถ้าออกมีปัญหาเรื่องแบบงานการไม่ค่อยคล่องรู้สึกแบบแรงอึดไม่ค่อยมีให้บูชาไอรอนแมนอ๋องลองสวดดูสวดยังไงครับมีบทสวดลองท่องเทพพุทธังอรัตนานังเมื่อกี้ที่สอนไปทังอัตตระนังธัมมังอรัตนังสังฆังอรัตนานังและอธิษฐานถ้าเป็นจริงหุ่นจะเต้นเต้นแล้วว่ะจบรายการครับไปโต๊ะอื่นแล้วเดี๋ยวเราไปโต๊ะต่อไปดีกว่าครับโต๊ะตรงนี้เป็นแผนกผมเองชื่อเกี้ยวค่ะเป็นเคียร์ทีฟค่ะอย่างเกี้ยวนี่มูอะไรครับมูเอาจ่ายค่ะอันนี้เป็นฟิกเกอร์นะคะของศิลปินที่ได้ล่วงลับไปแล้วใครชื่อว่าฮิเดะค่ะวง XJ Japan อ๋อชอบฮิเดะใช่ค่ะก็ต้องนี่คือเป็นฮิเดะแต่งตัวในแต่ละใช่อันนี้ก็ฮิเดะนะคะถ้าเป็นฮิเดะใส่ชุดแต่โดสาวถุยเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะต่อไปดีกว่าครับเขาบอกว่าตัวนี้ดุมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะยุงถุยเราไปดูโต๊ะนี้กันเลยครับชื่อแต้วค่ะโปรเจกต์โคออร์ดิเนเตอร์โต๊ะนี้มูอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาแบบจริงจังจริงจังเอาจริงจังเลยฮะจริงจังเลยฮะจริงมีอันนี้อุ้ยตรงวายปะเนี่ยไม่เป็นไรได้อันนี้ได้มาจากของคำชะโนดมีอะไรอีกนะจริงๆแล้วอันเนี้ยได้มาจากเนปาลเป็นเหมือนแบบวายใช่ตอนที่ตัดลูกนิมิตอันนี้คืออะไรฮะเขาบอกว่าเป็นเหรียญนายพรานเหรอเป็นแบบนายพรานพรานบุญเขาบอกว่าใส่แล้วเนี่ยมันจะทำให้คนรักคนหลงแล้วก็ต้องถูทุกลองถูด้วยทุกอันน่ะเฮ้ยมาเหรอพี่สวัสดีครับชื่อแนนนะคะเป็นโปรเจกต์โคออร์ดิเนเตอร์ค่ะโปรเจกต์แมเนจเมนต์อ๋อมีชื่อเต็มไหมมีชื่อเต็มว่าวณัชพรสุริยจันทร์ชื่อเต็มตำแหน่งวันนี้พี่มาสัมภาษณ์สายมูสายมูคือของที่บูชายึดเหนี่ยวจิตใจเงี้ยพี่ถ้าจะบอกว่าหนูเนี่ยเป็นสายเหลืองเพราะว่าพี่จะเห็นได้ว่าแถวนี้จะมีลัทธิอยู่เป็นลัทธิบูชามินเนี่ยนพี่มินเนี่ยเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวซึ่งอยู่มาตั้งแต่ก่อนที่เป็นเสาจนอุกกาบาตทำจนเสาตายแต่มันไม่ตายเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความพิเศษมากมันอึดถึกทนโทษทุยอึดถึกทนมีเขามีภาษาเนี่ยที่เคยดูเลยใช่เรามีภาษาป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 าวันนั้นพี่กูทำงานอยู่ที่ออฟฟิศถึงเฮ้ยกูว่าเนี่ยถึงตีสามทำอยู่คนเดียวเลยเพราะว่าแบบงานยุ่งมากเพิ่งกลับบ้านอยู่แล้วอยู่ดีกิ้งตกลงมาหนูก็แบบเฮ้ยมันต้องการสื่ออะไรหรือเปล่าคนนั้นคนเดียวเลยเปล่าขาไปชนถึงแล้วครับพี่เขาบอกว่าพี่คนนี้เนี่ยสายมูมากคิดดูนะเขาขังขนาดไหนขนาดเนี่ยเที่ยงครึ่งแล้วเนี่ยยังขังตัวเองยังไม่ลงไปกินข้าวเลยเรามาดูดีกว่าว่าพี่เขามูขนาดไหนไปน็อตครับสวัสดีครับพี่ธรรมะธโมครับนมัสการครับผมครับนิมนต์ครับนิมนต์ชื่อตาครับอยู่แผนกมัลติมีเดียครับผมครับผมวันนี้ครับปิดเพลงก่อนเลยครับ
ที่พึ่งทางใจครับพี่มูไหมอันนี้มูไหมมูเหมือนกันอันนี้มูนี้เพื่อนไม่ค่อยมาตั้งไว้รอเพื่อนเพื่อนก็ไปมาก็จะรอเอาไว้กินเองก็เลยยังไม่ได้เปิดสักทีดูตาช้ำๆอันนี้นี่ด้วยฮะครับอันนี้ก็เอาไว้กั้วครอพอเราหิวโดนอันนี้ไปพวกนี้ของสะสมพี่เขาดีน่ารักครับผมผมเก็บเป็นแพ็กเกจจิ้งกระจกใครมาเห็นเห็นเลยครับเป็นกระจกสะท้อนความเลวร้ายนะก็เลยมีอันนี้ไม่ต้องบอกเรารู้กันสะท้อนความเลวร้ายออกไปนะครับเรื่องที่ไม่ดีก็จะได้ออกไปจากห้องผมอะไรอย่างงี้อันนี้ก็แค่นับถือนับถือเจ้าแม่กวนอิมอันนี้ได้มาจากไหนดีกว่าแฟนให้มาแหละเขาก็แบบบูชาเจ้าแม่กวนอิมอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอยากให้ผมแบบศรัทธาไปด้วยเห็นโต๊ะไปดูดีกว่าโต๊ะพี่เขานิดเดียวชื่อมดครับตำแหน่งโปรดักชันไดเรคเตอร์ครับผมครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์สายมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแท้เลยนี่เห็นไหมครับเขาบอกว่าพี่มดเนี่ยสายมูมากที่สุดแล้วในออฟฟิศจริงป่ะครับหนูน่าจะเดียน่าจะเยอะกว่าส่วนใหญ่เป็นพระพิฆเนศครับเริ่มจากพระพุทธก่อนพระพุทธด้านในที่เขาฮิตกันเมื่อก่อนจตุคามรามเทพแล้วก็หลวงพ่อโสธรพระไพลีพินาศอันนี้มีหมดก็คือเกี่ยวกับสายงานทั้งนั้นนี่ฮะพระพิฆเนศดีกว่าพระพิฆเนศองค์นี้องค์แรกๆที่ได้นะครับได้มาจากงานอีเวนต์เรานี่แหละครับก็ใช่ครับชอบบูชาแต่ก็ไม่ได้เบิกเนตรเนาะแต่ว่านี่ครับในครอบแก้วครับถ้าใครเล่นพระพิฆเนศจะรู้ว่าหลวงปู่หงวงการพระพิฆเนศเนี่ยหลวงปู่หงนะครับท่านจะปลุกเสกพระพิฆเนศที่ถือได้ว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ใหม่ล่าสุดต้นมะยมเงินมะยมทองนะครับเราเลี้ยงดูดมะยมเงินมะยมทองนะครับจะทำให้การเงินเรามั่นคงนะครับหน้าที่การงานมั่นคงนะครับหาได้ที่ไหนเอาหาได้ที่ไหนหาได้ที่พี่ครับเล็กๆนี้300 บาทเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะว่าสายมูของชาวอีเวนต์เป็นยังไงบ้างแล้วพบกันใหม่ EP หน้าละกันตอนนี้ขอตัวไปมูก่อนละนะขอตัวไปมูก่อนละนะมูกระทะมูไปมูยางมู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 